ชูชาแนลครับอยู่ช่วง PS4 ทิปนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องของการโอนย้ายไฟล์จาก PS4 เครื่องเก่าไปยัง PS4 เครื่องใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะเหมาะคนที่มี PS4 อยู่แล้วเครื่องนึงแล้วซื้อเพิ่มอีกเครื่องนึงเพื่อทำการแชร์เกมหรืออาจจะแบ่งกันเล่นภายในบ้านคนละห้องเงี้ยนะฮะก็สามารถดูวิธีได้จากคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนนะครับอุปกรณ์สิ่งนึงที่เราต้องเตรียมไว้นั่นก็คือสายแลนครับผมสำคัญมากนะครับเอาไว้โอนย้ายไฟล์จากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูที่กันเลยครับผมจะย้ายข้อมูลจาก PS4 Slim นะครับมาอย่าง PS4 Pro ก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้สายแลนที่เตรียมมานะครับเสียบเข้าทั้ง Slim และ Pro เลยนะครับเสียบให้แน่นนะครับเช็คให้ดีๆก่อนนะครับแบบนี้จากหน้าจอนี้นะครับจะเป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่อง PS4 Pro ที่เราทำการย้ายข้อมูลทั้งหมดจากเครื่อง Slim มานะครับเข้าไปที่ Setting นะครับแล้วก็ Networkนะครับเราทำการต่อ Wi-Fi กันนะครับเวลาเซตเนี่ยก็เซตแบบ easy ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้รหัส Wi-Fi ของที่บ้านตัวเองนะฮะกรอกเสร็จปุ๊บก็ทำการเทสสปีดนิดนึงครับเช็คว่าทุกอย่างโอเคไหมถ้า success ทุกอย่างก็ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับพอเราเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครื่อง PS4 เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะทำการแจ้งอัปเดต System Software นะครับเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะกดอัปเดตไปเลยฮะยิ่งเล่นออนไลน์ต้องอัปเดตทุกครั้งนะครับตัวนี้กด next ได้เลยครับหรืออยากอ่านรายละเอียดก็อ่าน view detail ดูได้นะครับแล้วเครื่องจะทำการ restart ตัวเอง1ครั้งนะครับเครื่องดับไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับหลังจากที่ PS4 เปิดระบบขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะฮะทั้งเกมทั้งเซฟทั้ง ID นะครับขั้นตอนนี้เราจะทำการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องเก่ามาอย่างเครื่องใหม่นะครับเข้าไปที่ setting แล้วก็ system นะครับตามด้วย transfer data from another PS4 นะครับหน้าจอนี้เขาจะแจ้งว่ามี user ทั้งหมดเกมทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดการ setting ทั้งหมดจะย้ายมาหมดเลยนะฮะต่อมาเป็นการ sign in ID เราที่มีอยู่ในเครื่องเก่านะครับ sign email และ password เดิมได้เลยสำหรับคนที่ทำการล็อกอินแบบ2 step นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปรับโค้ดได้ที่มือถือตัวเองทาง SMS นะครับแล้วก็นำโค้ด6หลักเป็นตัวเลขเนี่ยมาใส่ตรงช่องด้านล่างนะครับหลังจากที่ได้รับ SMS แล้วเนี่ยควรจะกดทันทีเลยครับเพราะว่ามันจำกัดเวลานะครับเพราะไม่งั้นถ้านานเกินไปจะต้องขอรหัส Verify ชุดใหม่นะครับอันนี้ก็จะถามว่าต้องการ activate เครื่องนี้แทนเครื่องเก่าหรือไม่นะครับก็เลือกทางขวาก็ได้สำหรับคนที่อยาก activate นะครับในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับระบบแจ้งว่าให้เปิดทั้ง2เครื่องนะครับทั้งเครื่องใหม่และเครื่องเก่านะครับเขาให้ตรวจสอบดูว่าเครื่องเก่านี้ได้ทำการเปิดไว้หรือเปล่าถ้าเราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันโอเคเปิดเครื่องไว้ทั้ง2เครื่องต่อสายแลนเรียบร้อยเนี่ยเราก็กด next ได้เลยครับระบบจะทำการค้นหาและจับคู่ PS4 ทั้ง2เครื่องเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับถ้าขึ้นหน้าจอนี้แสดงว่าเจอแล้วนะครับเขาแจ้งว่าให้กดปุ่ม power ที่เครื่องเก่า1วินาทีให้มีเสียงดังปิ๊บแบบนี้นะครับรอแค่แป๊บเดียวครับหน้าจอก็จะแจ้งเตือนว่าให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายแลนทั้ง2เครื่องนะครับว่าเรียบร้อยดีนะครับหลังจากนั้นก็กด next ได้เลยนะครับต่อไปเป็นการเลือกข้อมูลที่ต้องการจะย้ายครับแอปพลิเคชันก็คือเกมทั้งหมดนั่นแหละครับสามารถเลือกว่าจะเอาเกมไหนไม่เอาเกมไหนนะครับแล้วก็บอกขนาดแต่ละเกมด้วยหรือจะเอามาทั้งหมดก็ได้หรือไม่เอาเลยก็ได้ก็แล้วแต่เลือกเลยครับพอเราเลือกเกมจนพอใจแล้วนะครับก็กด confirm นะฮะหรือกด back กลับมาก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็น save capture แล้วก็ theme แล้วก็ setting ต่างๆภายในเครื่องนะครับตรงนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาไม่เอาอะไรได้บ้างก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จทุกอย่างแล้วกด next นะครับทีนี้ระบบก็จะถามเรื่องของการ activate ต้องการ activate เครื่องนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าต้องการกด yes ไม่ต้องการกด no ครับแค่นั้นเองแล้วก็หน้าจอต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องของ ID ทั้งหมดที่ย้ายจากเครื่องเก่านะครับสามารถเลือก ID ได้ด้วยนะครับที่จะ activate และย้ายมานะครับจากนั้นกด start transfer ได้เลยครับทีนี้เครื่อง PS4 จะทำการ restart ตัวเองอีก1ครั้งครับผมแล้วก็จะเปิดขึ้นมาเองนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมเครื่องดับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมด
สังเกตตรงตัวเลขที่กลางหน้าจอนะครับจะมีบอกเกี่ยวกับอัตราความเร็วในการย้ายข้อมูลแล้วก็เวลาทั้งหมดที่ใช้นะครับซึ่งที่มันขึ้นที่หน้าจอเนี่ยมันขึ้นนานมากแต่จริงๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ทำไมมันถึงขึ้นเยอะจังแต่ว่าเอาจริงใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับแล้วแต่ข้อมูลเครื่องของทุกคนว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับพอเครื่อง PS4 รีสตาร์ตตัวเองเสร็จนะฮะก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างการเซตติ้งกับเกมแคปเจอร์แกลเลอรี่ทั้งหมดนะครับจะกลับมาอาจจะมีไอคอนเกมบางอันที่เป็นรูปบล็อกนะครับแต่ว่าไม่เกิน1นาทีจะหายไปก็ไม่ต้องตกใจเช่นกันนะฮะทุกอย่างยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาเช็คกันว่า ID เราได้ถูก activate ไปหรือยังนะครับเข้าไปที่ setting แล้วก็ account management นะครับแล้วเข้าไปที่ activate as your primary PS4 นะครับถ้าเป็นตัวอักษรทึบนะครับด้านบนคำ activate ฮะแสดงว่าเรา activate เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับทีนี้ก็เล่นเกมได้ตามสบายเลยครับส่วนเครื่องเก่าจะเก็บไว้เล่นนะครับหรือว่าจะเอาไปขายต่อก็สามารถทำได้เลยครับแต่แนะนำว่าควรจะลบ ID ของตัวเองออกก่อนนะครับเอาละครับทั้งหมดนั่นคือวิธีการโอนย้ายไฟล์จากเครื่อง PS4 เครื่องเก่ามาอย่าง PS4 เครื่องใหม่นะครับใครมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของ PS4 Nintendo หรือ Xbox One นะครับสั่งซื้อได้ที่ร้าน Hack2 Channel ได้นะครับผมจัดส่งทั่วประเทศนะครับมีประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Hack2 กันนะครับแล้วติดตาม PS4 ทิปคลิปใหม่ได้ทาง Hack2 Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม